สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันนี้เวลา 9:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประจำปีการศึกษา2562ปีนี้สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6รายและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวน 5,593 คนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาและวิจัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า199หลักสูตรด้วยการสนับสนุนให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงานข้าพเจ้าใคร่จะฝากข้อคิดอย่างหนึ่งให้ทุกคนได้พิจารณาการทำงานใดๆนั้นบางครั้งก็อาจจะไม่เป็นที่รู้เห็นว่าผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างกว่างานที่ทำจะสำเร็จผลผู้ปฏิบัติงานดังนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ครั้งหนึ่งว่าคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้บัณฑิตจึงควรพิจารณาให้เห็นจริงว่าคนเราเมื่อได้ตั้งใจทำงานด้วยความภาคเพียรเสียสละโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถแล้วก็คงไม่น่าวิตกอันใดว่าจะไม่มีผู้ใดรู้เห็นเพราะผลสำเร็จสมบูรณ์ของงานที่ทำและประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นจากงานนั้นย่อมเป็นประจักษ์พยานแห่งความรู้ความสามารถคุณธรรมความดีตลอดจนคุณค่าและความสำคัญของแต่ละคนอย่างชัดเจนหนักแน่นทั้งจะสร้างเสริมเพิ่มพูนซึ่งกำลังอันกล้าแข็งในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญแก่ตนแก่ส่วนรวมสืบไป